งทัชเดย์ทอล์กสนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับวันนี้ช่วงทัชเดย์ทอล์กนะครับเป็นเรื่องที่แปลกแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าผมบอกท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมต้องถ้าใครรู้จักผมเนี่ยต้องรู้ว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องอะไรแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่ามันจะเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมถ้าเราได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้แล้วใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันจบแล้วค่อยตัดสินนะครับผมอยู่กับอาจารย์กรหฤทธิ์บัวสวงผู้เขียนนามศาสตร์มหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องขออนุญาตเปิดอย่างนั้นอาจารย์ได้ครับเพราะผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อใช่ครับนะผมพูดเลยนะไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ใช่ไม่เชื่อถึงขนาดไม่รับรู้ครับผมอาจจะบอกว่าถ้าผมจะบอกว่าไม่เชื่ออะไรนั่นคือผมไม่เชื่ออย่างงมงายถูกต้องครับผมก็เช่นเดียวกันครับนะฮะหนังสือเล่มนี้ที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะไม่ให้คนงมงายในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะมีบทความอยู่เยอะมากในหนังสือพิมพ์เรื่องอันตรายจากการเปลี่ยนชื่อนะครับที่คนรู้จักผมนะฮะก็คือถือว่าเป็นโหรนะครับเป็นโหรหรือว่าที่เขาเรียกกันใหญ่ๆหน่อยก็คือโหราจารย์โหราจารย์เพราะว่าผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาต่างๆด้วยสอนนะครับโหรด้วยใช่ครับสอนนักพยากรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีศาสตร์ของการดูดวงถูกต้องครับผูกดวงอะไรอาจารย์ก็ทำต้องทำครับใช่ครับแล้วมันมาเกี่ยวกับชื่อยังไงมันเกี่ยวสิครับเพราะว่าชื่อเนี่ยอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยฮะไม่ว่าเป็นชาติไหนก็ตามเกิดมาต้องมีชื่อแต่นี่เมื่อมีชื่อแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าชื่อนั้นน่ะมันถูกต้องกับดวงชะตาเราหรือเปล่า อย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่าคนไทยเรายังมีคนยากจนอยู่เยอะมากนะฮะผมก็ได้พยายามสำรวจคนที่จนทั้งหลายแหละเพราะว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยผมทำด้านสารคดีอยู่ผมก็สัมผัสกับชีวิตชนบทมามากพอสมควรจันคุยอยู่ในโลกของคุณละใช่ครับเพราะนั้นเราก็เลยรู้ว่าทำไมเขาถึงจนเขาจนเพราะอะไรนะครับเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็เก็บสถิติต่างว่าเอ๊ะคนชื่อนี้เนี่ยทำไมถึงชีวิตเขาเป็นแบบนี้ขณะเดียวกันชื่อเขาซ้ำกันนะคนชื่อสมชายเนี่ยจะมีอยู่เป็นหลายล้านคนในประเทศไทยแต่ชีวิตจะแตกต่างกันเลยสมชายบางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมชายบางคนเป็นคนเก็บขยะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมจะต้องหันมาศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของชื่อคนเราต้องย้อนหลังนิดนึงครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการตั้งชื่อเนี่ยนะครับสมมติว่าในราชสำนักเนี่ยนะฮะคือพวกเจ้านายทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับทุกพระองค์เนี่ยจะต้องมีการผูกดวงชะตาก่อนถึงจะมีการตั้งชื่อแต่ว่าถ้าเป็นสามัญชนชนสามัญชนคือแบบชาวบ้านเราเนี่ยก็คือตั้งชื่อกันตามชอบใจแต่นี้พอถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะวงการโหราศาสตร์เนี่ยมันกว้างขวางมากขึ้นนักพยากรณ์มีจำนวนมากขึ้นนับเป็นแสนๆคนทุกคนก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ที่จะไปชี้ชีวิตเขาว่าเนี่ยชีวิตคุณไม่ดีเพราะชื่อคุณไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนชื่อซึ่งก็ไม่ใช่ถูกซึ่งไม่ใช่เรื่องถูกต้องเสมอไปและส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องด้วยเพราะเหตุผลว่าวิชาการตั้งชื่อเนี่ยนะครับหรือทฤษฎีการตั้งชื่อเนี่ยมันมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีที่หนึ่งนะครับที่ใช้กันมาแต่ดึกดำบรรพ์ก็คือทฤษฎีที่เราเรียกว่าทักษะวันเกิดยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะห้ามใช้สระเพราะถือว่าสระเป็นกาลกิณีอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าศึกษาลึกซึ้งไปอีกเราต้องรู้ว่าถ้าจะใช้ทักษะวันเกิดเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องใช้อักษรวรรคที่เรียกว่าเป็นบริวารก่อนเช่นเกิดวันจันทร์ก็ต้องใช้อักษรของวันจันทร์ก็คือได้แก่กอไก่ขอไข่กอควายกอระฆังงูเป็นตัวแรกที่เราเรียกว่าเป็นอาทิอักษรสมมติผมเพื่อนผมมีลูกครับก่อนจะตั้งชื่อก็ควรจะผูกดวงก่อนถูกต้องครับถูกต้องต้องผูกดวงเลยครับเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมันจะเป็นกำหนดสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมเพราะคนเราเกิดมาทุกคนมีกรรมหมดนะไม่ว่ากรรมจากอดีตชาติกรรมปัจจุบันหรือกรรมที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับผมถามตามอาจารย์นะมีกรรมติดมาผมตั้งชื่อถูกตามหลักที่ว่าครับผมก็ยังต้องใช้กรรมผมอยู่ใช่ครับแต่ว่าผมอาจจะมีโอกาสดีกว่าดีกว่าใช่คือเพื่อว่ากรรมที่มันอยู่เนี่ยที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันไม่หมดไปหรอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราแนะนำให้คนเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับในวิธีที่ว่านามศาสตร์เนี่ยนะครับคือเราต้องการให้ชีวิตเริ่มจากปัจจุบันเนี่ยนะครับไปถึงอนาคตอันยาวไกลเช่นถ้าคุณจะตายสัก90ปีคุณตอนนี้50คุณอยู่ถึง90ปีคุณจะต้องมีชีวิตที่อย่างน้อยๆดีกว่าที่มันผ่านมานะครับส่วนกรรมที่คุณทำเอาไว้คุณต้องรับผลของมันนะฮะจะมากจะน้อยนั่นแล้วแต่คุณทำไว้แค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยมันเปิดโอกาสใช่ครับนี่คือความเชื่อของอาจารย์คือเป็นความเชื่อและเป็นสิ่งที่เราบอกว่าพิสูจน์ได้ด้วยครับเรื่องวิชานามศาสตร์เนี่ยนะครับ
ก่อนหน้าเนี่ยที่จะเป็นรูปเล่มตรงนี้ทางกองบรรณาธิการของมติชนเนี่ยได้เรียกว่าถกเถียงกันมากเลยเพราะว่าผมบอกว่าผมจำเป็นต้องใช้คำว่ามหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อเพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นมหาอำนาจจริงๆไม่รู้แต่ดาวใจผมถูกผมจะถามเรื่องนี้เลยครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหนึ่งจะว่าเป็นการบังอาจก็ได้นะครับที่กล้าใช้คำนี้เพราะว่าต้องการที่ทุกคนได้อ่านตำรานี้แล้วนำไปใช้และนำไปพิสูจน์นะครับเรื่องปลีกย่อยของการตั้งชื่อนะครับยังมีอยู่อีกมากมายนะครับหลายประการด้วยกันไม่ใช่แค่เฉพาะดูแค่ดวงชะตาอย่างเดียวนะครับเราจะต้องดูไปยังถึงในเรื่องของวันที่เขาเกิดดูไปถึงจำนวนของอักษรที่เขาใช้อยู่นะครับไอ้จำนวนอักษรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมากที่สุดครับครับคือเอาตัวอักษรมาแล้วก็นับเลขแล้วบอกว่าเลขนี้ดีเลขไม่ดีอันนั้นเป็นเลขศาสตร์ครับอันนั้นคือเลขศาสตร์อันนี้แหละอันนี้ที่ทำให้คนงมงายกันทั้งประเทศและเปลี่ยนชื่อกันบ่อยเป็นคนไทยชอบเลขอยู่แล้วไงเพราะว่าอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าเลขศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาของไทยเราแต่ที่จริงแล้วมันคือวิชาที่เราเรียกว่า numerology นะครับคนที่เป็นคนต้นคิดวิชานี้นะครับเราก็รู้จักกันว่าคือไคโรที่เป็นเจ้าของตำราลายมือการดูลายมือนี่แหละครับนะฮะนะครับทฤษฎีเลขศาสตร์เนี่ยมันมีที่มาจากสมัยแคนเดียนนะครับซึ่งยาวไกลไปถึงอียิปต์ถึงกรีกอะไรยาวนานมากนะครับคนโบราณเขาก็นับเลขกันมาใช่ครับนับเลขกันมาและเลขตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอักษรนะอักษรก็เป็นอักษรแองโกลแซกซันเนี่ยนะครับที่รู้จัก A B C D เนี่ยนะครับซึ่งแตกต่างจากอักษรของไทยเราของเรานี่มีอยู่14ตัวใช่ไหมครับและยังมีสระวรรณยุกต์การันอะไรต่างๆอีกมากมายหลายอย่างนะครับของเขาเนี่ยวิธีการเขาง่ายๆ A เขาก็เริ่มนับ1 A B C D E F G H I และมาถึง9ตัว i เป็นตัวที่9แล้วเขาเริ่มใหม่ j ก็เริ่ม1ใหม่นะครับของเขาก็วันนี้อาจารย์ก็ศึกษามาทุกครับทุกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อเราต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถ้าอย่างนั้นชื่อผมสุรนันท์เนี่ยภาษาไทยครับแต่ไปสะกดเป็นภาษาอังกฤษ HY ครับก็แก้ไขชีวิตได้ครับแก้ไขปัญหาได้ก็เป็นอีกศาสตร์นึงใช่เป็นอีกศาสตร์นึงที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ทีนี้ภาษาไทยเราเริ่มกับกอไก่กอไก่มีค่าเท่ากับ1โอเคยอมรับได้พอมาถึงฮอนะคู่เนี่ยตัวสุดท้ายบอกเป็น5มีค่าเท่ากับ5เอ๊ะผมก็บอกผมยอมรับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น5ได้ไงนะฮะหรือไม่หันอากาศเนี่ยเท่ากับ4เอ๊ะคุณเอามาจากไหนหลักตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเชื่ออะไรเราก็ต้องศึกษาต้องศึกษาใช่ครับผมขึ้นต้นว่าไม่เชื่อต้องศึกษาด้อยปัญญาต้องเรียนรู้แสวงหาความรู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่ามัวแต่รับผลกรรมแต่จงลุกขึ้นมาทำการแก้ไขและในตำราเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ยังบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนชื่อแล้วคุณจะมารอวาสนาบารมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้คุณจะเปลี่ยนชื่อแล้วนอนอยู่บ้านไม่ได้แต่ไม่ได้คุณจะต้องมีอิทธิบาท4ระบุไว้เลยในนี้หรือถ้าเกิดอ่านตำราแล้วใช่ครับเอาฉันไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็นอนอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้ครับเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเร่งทำความดีนะครับผมถามอาจารย์อย่างนี้ผมถามอาจารย์แล้วอาจารย์จะโกรธผมนะมันเป็นแค่เรื่องกำลังใจหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกำลังใจครับผมท้อถอยอยู่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเอามีกำลังใจแล้วสู้ทำงานอดทนกำลังใจนี่นะครับกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่นักพยากรณ์นะครับหรือหมอดูเนี่ยให้กับคนแต่ผมกล้าพูดเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เคยเป็นกรรมการบริหารของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับเราพยายามที่จะฝึกปรือหรือว่าพูดง่ายว่าอบรมเนี่ยให้เป็นนักพยากรณ์ที่ดีคือไม่ได้ไปสร้างคำทำนายหรือคำพยากรณ์ที่ให้ร้ายหรือทำให้เขาตกใจนะครับแต่ควรจะบอกวิธีการว่ามันจะเกิดอย่างนี้คุณจะต้องทำอย่างไรนะการทำอย่างไรตัวนี้ไม่ใช่เป็นสะเดาะเคราะห์นะครับไม่ใช่ไปมาไปแก้กรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่แต่คุณต้องมีวิธีการเช่นสมมติว่าตอนนี้คุณบอกว่าคุณเงินเดือนคุณไม่พอใช้แน่นอนเราต้องค้นหาในดวงชะตาคุณอ่ะคุณยังมีความสามารถอย่างอื่นอยู่ที่คุณอาจจะเป็นนักเขียนคุณส่งมาสิครับหนังสือพิมพ์มีเยอะแยะไปเขียนไปเขียนมาเขารับคุณพิมพ์คุณก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้คือการแก้ไขคือไม่ใช่ไปแก้อย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้แก้ที่ตัวเราใช่ครับเพราะว่ามันมีพรสวรรค์บอกในดวงชะตาแล้วว่าคุณมีสิทธิ์เป็นนักเขียนได้อาจารย์ก็ไม่ใช่ประเภทเอาแก้กรรมก็มาทำบุญไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่มีแต่ว่ามันมีคนที่หลอกลวงเนี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมครับไม่ต้องบอกเชื่อแต่ให้พิสูจน์ถ้าเกิดคนเราดวงมันถูกกำหนดมาหมดแล้วมันจะสนุกอะไรอ่ะมันถูกกำหนดมา 100% หรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะความเชื่อในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันสอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธนะครับก็คือเชื่อเรื่องของกรรมนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาโหราศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการที่เราจะทำให้กรรมเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นกรรมที่เรียกว่ามีความราบรื่นขึ้นหรือมีสิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับคือเหมือนกับเรารู้จักตัวเราเอง
เช่นเราเป็นคนที่โกรธคนง่ายเป็นคนที่ผูกพยาบาทคนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำตัวเราเองเนี่ยให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีได้ชีวิตเราก็ย่อมดีได้นี่ในส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นอารยธรรมก็ได้เพราะมันเก่าแก่เกินกว่า 5,000 ปีในศาสตร์ที่เป็นแอสโทรโลจีเนี่ยนะครับแล้วก็ประเพณีการตั้งชื่อเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นหลายรายการเนี่ยจะเชิญผมไปแล้วบอกจะขึ้นเป็นหนังสือบอกว่าโปรดใช้วิชาการในการชมผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าไม่ใช้จะบอกว่าเรื่องชื่อนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมในการของสับคนไทยนะครับทีนี้ผมพูดนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะหมดเวลาครับคนสมัยก่อนเนี่ยชื่อสั้นๆเช่นอาจจะชื่อลุงชมแดงดำแมวแดงดำอันเนี้ยมันจะไม่เกิดผลอะไรกับชีวิตเขาเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะชีวิตตอนนั้นมันเรียบง่ายนะฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีไม่มีการจะต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆกับโรคอย่างนี้นะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกที่ต้องมีการต่อสู้แข่งขันเพราะฉะนั้นซับซ้อนครับซับซ้อนขึ้นเราก็ต้องมีอะไรไปสู้กับเขาก็อาจารย์กรุณานะครับมอบหนังสือมาให้กับเรา3เล่มนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมจะบอกว่าท่านจะได้หนังสือเล่มนี้อย่างไรครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณอย่างยิ่งครับครับผมนั่นก็คืออาจารย์กรธริศบัวสวงนะครับผู้เขียนหนังสือนามศาสตร์มหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อครับ